เซตที่3คัตเธอรีนปิ่นสุวรรณนะครับเสิร์ฟให้มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้โหใส่ตัวสุนตราตีคืนเลยครับเสิร์ฟใส่ตัวใช่ไหมครับตีคืนเลยครับอันเดอร์มาฮะเดี๋ยวดูครับสุนตรานี่ผ่อนพันเซิร์ฟโอ้โหทัชบล็อกลงนะครับธนพรพลเรืองครับนี่ก็ไอเดียของแก่นนี่นะครับจ่ายมาหัวเสาครับทัชบล็อกรัศมีโอ้คู่หน้าของรัฐบดินทร์นี่สูง180ซมนะครับ2คนเซิร์ฟครับเซิร์ฟติดนะแก้วกัลยาสองหนึ่งครับรัตนบัณฑิตนำสุทัตราเซิร์ฟทัดดาวครับตีติดบล็อกเดือบล็อกลงในแดนของอาร์แบกนะครับสามต่อสองครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเซตที่แล้วก็มีโอกาสนำสามคะแนนนะครับครับแต่ว่าปิดเซตไม่ได้มือเซตเสิร์ฟนะครับชุติการผ่อนพันให้มือซ้ายรัศมีสามเท่าอนงพรเสิร์ฟครับโอ้โหขึ้นดูครับดูนี่บอลพันตัวตีบอลกลางบอลเร็วอยู่แล้วนะครับครับ180 182ซมนะฮะทัดดาวนี่สูงโอ้โหเอาคืนบ้างครับ4เท่าครับรัศมีดูครับบอลพันเซตกลับหลังให้รัศมีตีลงไปรัศมีเซิร์ฟขึ้นครับแพทรีหนีต้องหนีให้พลพันได้อันเดอร์แต่ว่าตีไม่แรงนะครับอัชรพรโดนสวนแล้วครับโอ้โหแพทรีครับ5ต่อ4ครับมอภาคนำดูครับชุดการเปิดมาให้คัตเธอรีนเป็นส่วนนำอยู่นะครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-4 ทัดดาวเซิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีจังโอ้โหดีมากโดนไหมเรียบร้อยนะเห็นอยู่แล้วครับผลจากที่เสิร์ฟดีนะครับไม่รับลำบากรับล้นมาแล้วก็คัตเธอรีนครับตีนั่นแหละครับตีสวนไปเพราะก็ข้างหลังว่างหมดแล้วครับสุทัตราไม่ทันแล้วครับไม่ต้องแรงครับตีทางเลยครับ64ครับมอภาคนำทัดดาวเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟจี้เลยนะครับที่รัศมีหยอดครับอัจฉราพรอ้าวแปรขึ้นมาโอ้โหสองจังหวะคือใช้มือแล้วก็ใช้เท้าต่อเนื่องนะครับเขาจะใช้มือแล้วใช้เท้าต่อเนื่องคือเท้านั้นใช้ได้แน่นอนดูนะครับดูนี่ใช้มือแล้วเอาสิครับต่อเนื่อง2คือคนเดียว คนเดียวจะเล่น2จังหวะต่อเนื่องไม่ได้ครับนะครับต้องมีเพื่อนมาขั้น1จังหวะแต่เขาท้วงว่าเขาบล็อกนะครับแต่มาคู่นี้แปรนี่เบสิกตะกร้อเลยนะครับโอ้โหดูคัตเธอรีนขึ้นนะครับหกเท่ากันครับอัชราพรเสิร์ฟมาโค้ชโสภาพัฒน์พัชรีตีรับล้นข้ามไปเปลี่ยนทางบ้างครับไหลมาโอ้โห
ให้แก้วกัลยานะครับบอลไหลดูครับยังนำอยู่นะครับโค้งหลังได้ดีนะครับเจ็ดต่อหกครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำบอลโค้งเร็วยังอยู่อ้าวครับเลือกเล่นแล้วพรพันธ์ให้ข้างหลังครับอัจฉริยะยอดโอ้โหเป็นไงครับลอยมาจากเส้น3เมตรว่าหลอกสนิทเลยครับลงไปที่ว่างนะครับบอลทางด้านอัจฉริยะดูครับโอ้โหดูมุมนี้จะเห็นชัดเลยครับขยับมาจะบล็อกกันนะครับเปิดพื้นที่ตรงกลางครับเจ็ดเท่ากันแล้วนะครับสัตศิวิมลเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟลูกปักลงไปดูครับจังหวะขึ้นรองตีครับติดบล็อกเวลานอกเทคนิค8ต่อ7นะครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำมอรัตนบัณฑิตไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าก็เป็นกำลังสำคัญของทีมมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มาแข่งเป็นปีแรกก็ทีมเวิร์คนะครับทั้งในสนามและนอกสนามครับต้องสู้กับทีมหัวแถวยังอาร์แบ็กนะครับเข้ากันแล้วครับ8ต่อ8จังหวะขึ้นตบของสุทัศตราเชื้อวูลิมนี่ครับโสภาพัฒน์ทรงภูเขียวนะครับโค้ชไหลมาให้ตีครับเกือบจะทนกันแล้วครับเป็นแก้วกัลยาครับรัศมีครับพรพันธ์ครับมาดูครับไปตรงนั้นพอดีต้องเบี่ยงตัวหลบแล้วครับโค้ชมนชัยนะครับครับโค้ชมนชัยอาจจะยืนอยู่ข้างสนามนะครับแต่ว่าโค้ชใหญ่ของมอภาคนี่นั่งอยู่บนสัจจันทร์ครับคอยโทรศัพท์สื่อสารกับโสภาพัฒน์ชมพูเขียวนะครับนี่ครับสุทัศตาเดียวนะครับแต่ที่นั่งเอ็มออนพานุสิทธิ์ครับนั่งที่มานั่งสำรองผู้ช่วยแต่ว่าถ้าโค้ชจริงๆนั้นอยู่บนอัฒจันทร์นะครับครับคือคุณตำนานดอกไม้นะครับจากไอเดียของแก่นตีครับนงพรยังนำอยู่ครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคะแนนเดียวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจะทิ้งออกไปห่างออกไปหรือว่าจะถูกตีเสมอหรือแซงเปิดครับสุทัศตราให้พรพันธ์ตั้งโอ้รับได้ครับลูกตบของอัจฉริพรสวนมาบล็อกอยู่ครับโอ้โหขึ้นมาบล็อกกันสองคนสูงทั้งคู่ครับรัศมีกับทางด้านอนงพรนะครับ180ซมอยู่เลยครับอนงพรเสิร์ฟครับ10เท่ากันเนี่ยครับเสิร์ฟแล้วมันเปิดยากโดน2จังหวะเลยนะครับอัจฉริพรอัจฉริพรขึ้นบล็อกเดี๋ยวดูครับโดนศีรษะครับอนงพรมาลองครับ
ือแล้วมาโดนศีรษะนะครับเปิดได้แต่ว่าพรพันธ์ต้องวิ่งไปตั้งให้ยอดให้คัตรีพรพันธ์ครับตั้งข้ามมาอัจฉริพรใส่แล้วครับรับได้ครับมอภาคแล้วเคาะข้ามมาเอาใหม่ให้รัศมีทัชกับมามือซ้ายพอดีครับรัศมีแต้มเบียดครับเซตนี้มีจังหวะฟาวตะข่ายด้วยนะครับขึ้นบล็อกแล้วไปโดนตะข่าย11เท่ากันรัศมีเสิร์ฟนี่ครับอ้าวยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราดูครับตู้เป็นทีมงานนะครับทีมงานรัศมีเสิร์ฟครับนำแล้วครับรัตนาบัณฑิตขึ้นตีครับคัตเตอรี่สวย12เท่ากันตอนนี้เป็นฝ่ายมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องทำแต้มตามตีเสมอบ้างนะครับครับว่าถูกแซงวอลเลย์บอลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฝ่ายเสิร์ฟจะโดนบุกรับมันจะได้บุกอ้าวเสิร์ฟติดครับดาวครับดาวนกแจ้งนะครับนี่แหละครับคุณกำนันดอกไม้ครับเดี๋ยวทีมชาติครับสื่อสารตลอดนะครับครับสื่อสารกับทางโสภาพัฒน์และเอมอนนะครับเข้ามาในผิดกติกาเพราะต่างประเทศเขาใช้อย่างนี้นะครับครับมีทีมงานที่เรียกว่าสเกลหรือว่าทีมงานของทีมนะครับคอยดูแลมองภาพกว้างอาจจะเห็นชัดแล้วก็แก้เกมสิบสามเท่ากันโอ้เสิร์ฟเข้าตัวอ้าวพรพันธ์ยังอันเดอร์ยอดโอ้โหมันไม่ตายครับนี่ครับเจอคัทลีปิ่นสุวรรณครับโอ้โหเซตนี้เหนื่อยแล้วครับอาแบกจุดิการเซตแน่ครับตีอัดบล็อกเลยครับคัทลีนี่สูง172เซนติเมตรแต่ว่ากระโดดดูครับครับกระโดดได้สูงมากครับครับตัวไม่ใหญ่แต่ว่ามีความปราดเปรียวโอ้ยเอสเลยมาสวยมากครับหลบแล้วนะครับพัชรพรศิริศาสตร์ครับลิเบโรของอาแบกหลบลงครับ15-13เนี่ยครับเชิร์ฟยอดอีกว่าหลากหลายเหลือเกินดูท่าตาต้องแก้ครับชุติการจ่ายคัตเทอรี่โอ้โหตีฉลับแล้วมาโดนหัวไหล่ของรัศมีครับเทคนิคเขาทำเอาครั้งที่2ครับเป็นมอภาคนำ16-13ครับบอลพลิกเน็ตทำให้รัศมีนั้นเสียจังหวะนะครับเคยนำ3คะแนนมาในเซตที่แล้วแต่ว่าปิดเซตไม่ได้ก็มอภาคตัวดอกเฉียงเหนือตอนนี้ก็นำ3คะแนนนี่ครับโคตรไก่ครับโค้ชเยาวชนอายุต่ำกว่า7ปีนะครับทีมแชมป์โลกที่เปียโรผู้ช่วยมีทั้งสุวัฒน์จิรพันธ์และก็ชาพรพานิชนะครับบนดูครับดูธนาพรนะครับนี่คัทลีนะครับเป็นธนาพรพลเรืองนะครับธนาพรหมายเลข16ครับตัวทำแต้มอยู่นะครับของมอภาคในเซตที่3เราจะเลือกคนที่ทำคะแนนได้นะครับมาให้ชมภาพช้านะครับธนาพรพลเรืองเนี่ยครับครับก็จากไอเดียขอนแก่นเหมือนกันนะครับผู้เล่นทีมมอภาคเราเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่อายุ21ปีนะครับเกือบทั้งทีมนะครับมีหัวหน้าทีมครับหน้าทีมที่อายุ24ครับครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับอายุของนักศึกษากับปริญญาตรีอันนี้24นะครับหัวหน้าทีมรพินนิพาโอ้โหสุดทับตานะครับ14-16ครับศักดิ์ศรีวิมลเสิร์ฟ
ตาม2คะแนนบอลกลางอู้หูตีติดล็อกกับคัทลีคัทลีปิดสวนนะครับตีไปติดล็อกเหลือคะแนนเดียวแล้วรัตนบัณฑิตตามหลังติดบล็อกของอนุพรนะครับโอ้โหแม่แก้วกัลยาครับไหลหลังมานะครับจากชุติการหนีไปครับ17ต่อ15สวยมากครับมุมนี้คัทลีเซิร์ฟพรพันธ์หยอดอีกครับอัศรพรแม่หยอดก็ยังได้ผลครับต้องแก้มาเอาละครับพรพันธ์สุทัศน์ตาไม่ถนัดอัชรพรโอ้โหโชคดีด้วยว่าจะติดเน็ตอยู่แล้วครับมันพลิกขอบบนนะฮะดูครับแล้วไปลงอีกทางนึงครับดูนะครับไปลงโน่นเลยโอ้โหยอมครับคนเซตนั้นเป็นอัชรพรนะครับเซตให้สุทัศน์ตาคือตบหนักแล้วครับมันจะไม่ต้องบอลไปกระทบกับขอบบนตะข่าย17ต่อ16หมอภาคนำอยู่ครับโอ้เอาละครับ18ต่อ16ดีขึ้นนะครับพันพันโอ้โหทงหลังให้สุทัตรานะครับปวดเต็มเต็มครับมันเกิดปราดนะครับมีเซตสุทัตราเสิร์ฟยัง2คะแนนอยู่ครับมอภาคนำ19ต่อ17มือเซตครับชุติการพลชัยโอ้โหเสิร์ฟอัชรพรโอ้แน่นอนมากครับโอ้โหกระเด็นนอกรอบสนามเปิดแล้วผ่อนนะครับนี่ครับเปิดแล้วผ่อนให้ผ่อนพันได้เซตง่ายๆครับตีทะแยงเปลี่ยนวิรวันสัตยานุชิตลงไปเสิร์ฟนะครับแทนอนุพรลงไปเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่ง2เซตที่ผ่านมาก็ลงไปเสิร์ฟช่วงปลายๆนะครับวิรวันนี้สูง177ซมครับโอ้โหดูครับแน่นอนจริงๆครับเซิร์ฟเซตแรกนี่เธอเสิร์ฟไป6คะแนนก่อนที่จะชนะครับในเซตแรกสิบเก้าเท่าทั้งหมายเลขภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเวลานอกครั้งแรกนะครับในเซตนี้แล้วก็ตอนนี้ของโค้ชชำนาญก็สั่งการอยู่แต้มเป็นแบบนี้ครับไม่มีแต้มไหลนะครับจะคู่ขี้กันไปตลอด19เท่าบนอัศจรรย์มากชำนาญดอกไม้ก็สื่อสารตลอดนะครับมาที่มานั่งสำรองเอ็มออนพานุสิทธิ์แล้วก็ถ่ายทอดไปถึงโสภาพัฒน์ทรงผิวเขียวนะครับ19เท่ากันฟาวล์แล้วครับฟาวล์โอเวอร์นำแล้วครับอาแบกแล้วยังเสิร์ฟอยู่นะครับวิรวันยังเสิร์ฟอยู่ครั้งที่3แล้วนะครับก่อนเวลานอกนั้นเสิร์ฟเป็น1เสิร์ฟดีโอ้โหแรงกว่าหน่อยครับเสิร์ฟพุ่งนะครับเสิร์ฟพุ่ง
เป็นตัวตีบอลเร็วนะครับของอาแบกแต่ว่าในปีนี้ก็จะเป็นตัวสำรองก็เป็นคนใหญ่หยอดครับอัชรพรอ้าวโดนตะข่ายครับไปเกี่ยวบอลกลับมาเกี่ยวบอลได้ครับคัตรีแต่ว่าไปโดนตะข่ายเสียแต้มเทคนิคแล้วนะครับโอ้โหดูครับเสียแต้มเทคนิคนำแล้วครับอาแบก21ต่อ20มานำปลายเซตนี่แหมน่าสนใจครับรัศมีเสิร์ฟขึ้นอ้าวตีเองเลยครับนี่แหละพรพันธ์ดูจะสะใจนะครับว่าดูครับดูพรพันธ์โอ้มือเซตตีเองนี่22ต่อ20ครับได้จังหวะพอดีนะครับเราพรพันธ์เนี่ยเป็นมือเซตที่สูง175เลยนะครับใช่บอลกลางครับโอ้โหทับดาวหน้าตีออกครับโอ้โหเขาโดนทิ้งในช่วงปลายเซตอย่างนี้โอกาสจบที่เซตนี้นี่มีสูงครับก็นำ3คะแนนต้องเบรกแล้วนะครับขอเวลารอครั้งที่2นะครับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตอนนี้ไปโค้ชชำนาญที่นั่งหัวจันนี่ครับกำลังจะโทรศัพท์สื่อสารกับเอฟออนอยู่ก็เป็นวิทยุสื่อสารขนาดเล็กๆนะครับดูพรพันธ์นะครับดูแต้มของพรพันธ์นะครับขึ้นเอาละครับ23ต่อ20รัศมียังเสิร์ฟอยู่นะครับตั้งรายให้คัทลีโอ้โหพรพันธ์บล็อกครับเมื่อสักครู่ตีคราวนี้บล็อกครับมือเซตนะครับมือเซตอย่างพรพันธ์ครับเดี๋ยวดูทำได้ทุกอย่างครับไม่ใช่เซตอย่างเดียวดูครับโอ้โหเธอสูงอยู่แล้วนะครับคนช่วยแมตช์พอยต์แล้วครับ4แมตช์พอยต์ด้วยกันคัตลีตียื้อเอาไว้อย่างน้อย1แต้ม3แมตช์พอยต์ครับแม่ทวันนี้มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือพลาดนี่ก็ต้องไปลุ้นกับมอเกษมบัณฑิตนะครับแต่ว่านี่เพิ่งเป็นแมตช์แรกของมอภาคนะครับครับคือมีโอกาสอีก3นัดนะครับอีก3นัดโดยมาตรฐานถ้าหากว่าชนะมอเกษมบัณฑิตได้นี่ยังไงที่เหลืออีก2ทีมไม่ใช่งานหนักของมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขึ้นตีครับยังอยู่อ้าวครับเหนียวสวนแล้วครับคัตลีทัชอ้าวโอ้โห22ครับอ้าจะขอเวลานอกหรือเปล่าครับโค้ชมนชัยขอไม่ขอครับโค้ชมนชัยอ้าวครับขอเวลานอกจริงๆครับเบรกแต้มของมอภาคหน่อยครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนตัวแต่ว่าทางฝั่งมอรัตนบัณฑิตขอเวลานอกครับก็เป็นช่วงปลายเซตที่3นะครับมอรัตนบัณฑิตนำมอภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่24ต่อ22ได้แมตช์พอยต์อยู่นะครับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนมือเสิร์ฟลงไปครับสุภรัตน์แดงสีลงไปเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟสำคัญมากตั้งให้หลอกแล้วตีเรียบร้อยเรียบร้อยครับปิดแมตช์โดยอัชรพรคงยศหลอกเลยครับมีกระโดดหลอกคนหนึ่งอัชรพรก็สอดขึ้นมาตีดูครับกระโดดหลอกแล้วนะครับแล้วตีฉลับบล็อกมาไม่ทันนะครับชุติการก็เป็นชัยชนะแมตช์ที่2ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับเก็บอีก3คะแนนเป็น6คะแนนนะครับก็โอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าสดใสครับ
3เซตรวดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับไม่ใช่แต้มห่างใกล้ครับก็รัตนบดิษฐ์ชนะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป25-21 25-22และ25-22 3เซตรวดได้อีก3คะแนนนะครับเป็น6คะแนน